ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือตอนที่11 Smart Failure กับ Stupid Failure ไม่ใช่ทุกความล้มเหลวจะนำไปสู่ความสำเร็จเราทุกคนเคยได้ยินคำว่าความล้มเหลวจะสอนเราและในที่สุดมันคือบันไดแห่งความสำเร็จหรือที่เราเรียกว่า Fail Forward ในเล่มนี้นะคะคุณดวิทย์เขียนไว้ว่าบ่อยครั้งความล้มเหลวก็ไม่ได้เข้าหลักการที่ว่านี้เสมอไปบทความหนึ่ง Harvard Business Review นะคะได้เขียนถึงเรื่องนี้ว่า Spectrum of Reason for Failure นะคะโดย Amy C. Edmondson เธอเล่าว่าความผิดพลาดในองค์กรนั้นมีหลายประเภทตั้งแต่ควรถูกลงโทษสถานหนักไปจนถึงต้องสนับสนุนและให้รางวัลมาไล่ดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคุณรวิทย์เอามารวมให้นะคะข้อที่1เลยทำผิดกฎที่ผิดไม่ได้หมายถึงกฎประเภทที่ห้ามละเมิดเด็ดขาดเพราะกฎเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นหรือเสถียรภาพของบริษัทเช่นสูบบุหรี่ในลายผลิตทำให้เกิดไฟไหม้เป็นต้น 2. ประมาทข้อนี้จะใกล้เคียงกับข้อแรกแต่เบากว่าตรงที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ผิดอยู่ดีเช่นการลืมปิดเครื่องจักรที่ใช้งานทำให้เพื่อนร่วมงานได้รับบาดเจ็บเป็นต้น 3. ความสามารถไม่พอบางทีหัวหน้างานสั่งให้ลูกน้องไปทำงานทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าลูกน้องยังมีความรู้ไม่พอหรือคนทำงานรู้ว่าความสามารถตัวเองไม่พอไม่ถึงแต่ก็ยังทำโดยไม่แจ้งใครในที่สุดอาจจะก่อความเสียหายให้กับองค์กรได้เป็นต้น 4.ระบบงานและข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนความผิดพลาดจากเรื่องนี้เกี่ยวกับความผิดพลาดเชิงระบบงานเช่นกระบวนการทำงานที่งงว่าตอนนี้ขั้นตอนนี้แผนกไหนต้องดูกันแน่ในที่สุดงานก็จะหลุดและทำให้องค์กรเกิดความเสียหายความล้มเหลวข้อที่5นะคะงานยากเกินกว่าที่เตรียมการความผิดพลาดเรื่องนี้เกิดจากการประเมินความเสี่ยงทรัพยากรและความยากของงานต่ำไปพอทำจริงๆเลยล้มเหลวเพราะเตรียมการมาไม่ดีพอข้อ6ความยุ่งเหยิงเคยได้ยินคำว่าปัญหาเดิมๆไหมตกอยู่ในข้อนี้ก็คือความยุ่งเหยิงมันแก้ยากเป็นที่มาก็คือเกิดความผิดซ้ำๆข้อ7ความไม่แน่นอนความผิดพลาดในเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดมาจากผู้บริหารที่สั่งงานไม่เป็นไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรข้อความที่สื่อสารออกไปก็เลยงงพองงคนก็ทำผิดความล้มเหลวข้อที่8การทดสอบสมมติฐานข้อนี้เข้าโหมดต้องให้รางวัลการทดสอบสมมติฐานเช่นทีมงานอาจขอเงินไปก้อนหนึ่งเพื่อทดสอบว่าลูกค้าชอบสินค้าใหม่ที่จะออกไหมปรากฏว่าไม่ชอบไม่ได้ออกผู้บริหารอาจจะมองว่าเงินก้อนนั้นเสียไปฟรีๆแต่ถ้ามองให้ดีๆแล้วจะเห็นได้ว่าพนักงานได้ช่วยได้เยอะทีเดียวไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องออกสินค้าที่ไม่มีใครซื้อเลยก็ได้นะคะต้องให้รางวัลเนาะข้อ9การทดสอบไอเดียใหม่ๆนี่คือสิ่งที่เรามักจะเรียกว่าไอเดียแบบ 10x เขาชอบพูดกันเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือ 10x หรือ Moonshot ก็คือดูแล้วไม่มีทางการทำงานที่แบบปกติเนี่ยจะสามารถทำให้เกิดไอเดียเหล่านี้ได้เพราะว่าเป็นไอเดียที่เปราะบางและสำเร็จยากจึงต้องการการดูแลเอาใจใส่และให้รางวัลเป็นพิเศษหากเราทำไอเดียพวกนี้สำเร็จขึ้นมานั้นหมายถึงความสำเร็จใหม่ที่เรียกว่าเป็น S-curve เลยก็ว่าได้การเสียเงินในความล้มเหลวแบบนี้ถือเป็นการล้มเหลวที่ดีมากเพราะว่าจะนอกจากที่เราจะได้รู้แล้วว่าลูกค้าอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรยังเป็นการป้องกันการเสียเงินด้วยหากเราผลิตสินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องการโดยปกติการเสียเงินจากการทดสอบสมมติฐานนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะฉลองด้วยซ้ำหากการทดสอบสมมติฐานนั้นสำเร็จไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามคุณอเล็กซ์ออสเตอร์วัลเดอร์ได้เรียกความแตกต่างนี้ว่า smart failure กับ stupid failureเพื่อให้เราเดินขึ้นบันไดนั้นได้เร็วขึ้นเราควรแยก Smart Failure ออกจาก Stupid Failure ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจง่าย Smart Failure ก็คือการที่เราทดลองสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ว่าผลจะเป็นแบบไหนไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะสิ่งสำคัญคือเราได้เรียนรู้เราต้องใช้วิธีการทดลองที่มีวินัยเช่นกำหนดชัดเจนว่าไทม์ไลน์เป็นอย่างไรเช่น3เดือนถ้าได้ผลแล้วก็ต้องมาดูว่าจะหยุดการทดลองจะเปลี่ยนการทดลองหรือจะไปต่อเป็นต้นสำหรับ Stupid Failure ก็คือการทำอะไรแล้วก็ทำเลยปรากฏว่าขายไม่ออกไม่มีวินัยในการใช้เงินไม่มีการกำหนดงบประมาณไม่มีเครื่องมือการติดตามการใช้เงินไม่มีไทม์ไลน์ทำไปเรื่อยไม่กำหนดว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องตัดจบ Stupid Failure จะกลายเป็น Smart Failure ได้ถ้าเราเรียนรู้และปรับปรุงมันแต่มันอาจจะต้องใช้ทั้งเงินและทรัพยากรเยอะพอสมควรกว่าจะปรับได้แต่ Stupid Failure จะเป็น Stupid Failure ตลอดไปถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเอง
การทำพลาดเพื่อการเรียนรู้นั้นอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกกรณีจึงเป็นเสมือนดาบสองคมที่เราต้องระวังการใช้งานให้ถูกบริบทเหมือนกับที่ Marion G. Harmon กล่าวไว้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลทั้งนั้นแต่บางทีเหตุผลก็คือเราโง่และตัดสินใจไม่เข้าท่านั่นเองไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในตอนต่อๆไปจากหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือของคุณรวิศหันสหะนะคะมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ